สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล่องและก็แนะนำวิธีการใส่เจ้าเลนส์ฮูดนะครับหรือฮูดนะครับเมืองไทยจะเรียกอย่างนั้นนะครับรหัส LS 4 8 b ของทาง Olympus นะครับเพื่อใช้กับเลนส์นะครับที่มีขนาด17มิลิเมตรนะครับ f 1 8ของทาง Olympus เช่นกันนะครับเลนส์ชนิดนี้ก็จะเป็นตระกูลพรีเมียมของทาง Olympus นะครับ สามารถดึงตัวปรับโฟกัสเข้าออกอย่างนี้ได้ถ้าอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าอยู่ในโหมดของออโต้โฟกัสนะครับหรือนะครับดึงมาอย่างนี้ก็จะเป็นโหมดของเมนูโฟกัสนะครับก็ขึ้นอยู่กับการปรับของตัวกล้องด้วยนะครับว่าอยู่ในโหมดอย่างเงี้ยเป็นออโต้โฟกัสหรือเป็นเมนูโฟกัสมันสามารถ เลือกได้นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคําอธิบายคลิปนะครับสภาพกล่องน,นะครับค่อนข้างที่จะทุรักทุเลด้วยการเดินทางของผมเองนะครับมันจะมีสติกเกอร์ใสตรงนี้มองเห็นนะครับติดไปแน่นเลยนะครับส่วนด้านบนตรงนี้ไม่มีนะครับเราจะใช้นิ้วล้วงเข้าไปแล้วก็จะเจอตัวถุงกันกระแทกนะครับ ข้างในกล่องไม่มีอะไรก็จะมีตัวฮูดนะครับกับถุงกันกระแทกเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้วัสดุก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะก็จะมีตัวน็อตนะครับขันแล้วก็จะมีตัวบีบตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะดีนะครับมันทําให้ตัวตัวเลนส์ของเรานะครับไม่เป็นรอยเพราะตรงนี้ก็จะเป็นโลหะเช่นเดียวกันนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นนอ็อตขันเข้าขันออก วิธีการใส่นะครับก็ใส่ง่ายๆนะครับก็สวมเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หมุนตัวน็อตตรงนี้นะครับหมุนเข้าไปให้แน่นๆเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเวลาเราใช้งานเสร็จนะครับเราจะเก็บแล้วก็คลายตัวสกรูนี้นะครับตัวตัวน็อตตรงนี้ก่อนแล้วก็กลับด้านแล้วก็สวมเข้าไปอย่างนี้นะครับเอาด้านไหนก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับก็สวมเข้าไปประมาณนี้ก็เก็บ เข้าไปในกระเป๋าได้เลยก็สะดวกดีนะครับวัสดุเป็นโลหะนะครับตัวหูตัวนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ว่าผมจะแนะนำอะไรบ้างในคลิปถัดไปสวัสดีครับ